วันเดินเขาวันที่3ที่ออสเตรียค่ะทุกคนวันนี้เรา2คนจะไปเดินเขากันอีกแล้วค่ะโปรแกรมของวันนี้จะไม่หนักนะคะเพราะเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนั่นเองโปรแกรมวันนี้ในช่วงเช้าเราจะไปเดินเขาที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบอาร์เคนเซกันค่ะโดยที่เราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปกันนะคะแล้วตอนลงนะคะเราจะเดินกันลงมาค่ะขับรถใกล้จะถึงแล้วนะคะซึ่งก็จะต้องผ่านอาร์เคนเซกันก่อนด้วยโอ้ทะเลสาบเขาสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายให้แดดร้อนกว่านี้ก่อนเนาะเราจะมาเล่นน้ำกันที่นี่เองโหตื่นเต้นจังเลยมาถึงแล้วค่ะที่ขึ้นกระเช้าราคาตั๋วไม่แพงค่ะไปกลับนะก็ประมาณ20ยูโร50เซนต์ค่ะคือใครอยากจะมาเที่ยวนะคะแต่ว่าไม่แพงเลยพอมาถึงด้านบนออกจากกระเช้ามาก็จะเห็นอัลเพนกัสเฮาส์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนทางด้านขวามือก็จะเห็นเขากำลังเตรียมเล่นพาราไกลดิ้งกันอยู่เลยค่ะบางทีก็ดูเสียวๆอยู่นะเราว่าดูซิดูเหมือนจะติดต้นไม้เลยอะกลัวว่าจะติดต้นไม้เลยค่ะยืนดูกันสักพักจากนั้นพวกเราก็พากันเดินกันต่อไปที่เบรนบาร์ดอาร์มกันค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะเดินไปประมาณกิโลกว่าๆเท่านั้นเองบนเขาที่สเวิร์ฟเฟอร์คอฟที่นี่เขาจะมีเส้นทางเดินเขาสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเพราะเห็นเด็กๆและคนที่มาเดินเป็นครอบครัวเยอะเลยเดินไม่นานก็มาถึงแล้วค่ะเบรนบาร์ดอาร์มตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็แค่หยุดพักนิดหน่อยแล้วก็จะเดินกันต่อค่ะดูบรรยากาศน่านั่งมากๆเลยค่ะเราว่าร้านก็สวยดีนะมีแบ็คกราวด์เป็นภูเขาสูงอยู่ข้างหลังอ่ะสวยมากๆจากนั้นพวกเราก็เดินลงเขากันค่ะทางเดินไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นทางลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าแดดนะสิเริ่มร้อนแล้วค่ะปกติก็ดำอยู่แล้วมาเจอแดดเข้าไปนี่ดำขึ้นไปอีกค่ะเดินไม่นานก็มาถึงฮึตเตอร์แล้วค่ะจากจุดนี้ไปจนถึงข้างล่างก็ไม่ไกลแล้วค่ะพอมาถึงข้างล่างนะคะพวกเราก็พากันตรงดิ่งไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบกันเลยจ้าโหทุกคนน้ำใสเวอร์น่าเล่นมากๆค่ะพวกเราอยู่ที่นี่กันจนถึงตอนเย็นเลยค่ะพอถึงที่พักนะคะเก็บของเสร็จก็พากันไปในเมืองเมโฮเฟนกันต่อค่ะเพื่อจะไปหาอะไรทานกันเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเมโฮเฟนตรงนี้คือสถานีรถไฟแล้วก็รถบัสค่ะใครจะเดินทางด้วยรถสาธารณะนะถ้าพักในเมืองนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่นะคะร้านอาหารที่นี่มีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำร้านนี้ค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารอร่อยแถมได้เยอะด้วยค่ะใครอยากจะมาเดินเขาก็แนะนำเลยค่ะที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเสียดายที่เรามีเวลาน้อยไปหน่อยอะเนาะแต่ว่ายังไงก็คงต้องหาโอกาสกลับมาอีกแน่นอนค่ะเราสองคนกลับเยอรมันเพื่อเตรียมตัวไปกางเต็นท์ที่สวิตเซอร์แลนด์กันต่อก็จะเป็นทริปสู้ชีวิตกันอีกแล้วค่ะทุกคนรอติดตามกันนะคะ